สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะคราวนี้เตยจะมาทำคลิปวิดีโอ May Favorite นะหรือว่าใช้แล้วชอบของเดือนพฤษภาคมนะคะเริ่มต้นตัวแรกนะที่ Estée ANR เนาะตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบลูกรักของใครหลายๆคนนะคะไอเซรั่ม Estée ANR เนี่ยเป็นเซรั่มเขาบอกว่าเป็นเซรั่มที่ขายดีที่สุดของทาง Estée นะขายมาตั้งแต่ปี1982นะคะเป็นเซรั่มที่มีเทคโนโลยีConolux CB นะที่ Estée ได้จดสิทธิบัตรไว้นะคะโดยจะช่วยกระบวนการกระตุ้นการซ่อมแซมผิวนะส่วนผสมที่น่าสนใจของน้องคนนี้นะคะจะมีบีฟิด้าเฟอร์เมนต์ไลเซตนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็กระตุ้นให้ผิวเกิดการซ่อมแซมตัวเองได้ถึงระดับ DNA นะแล้วก็2ก็คือไทเปปไทด์32นะคะเป็นกรดเพปไทด์นะคะที่ช่วยซ่อมแซมผิวนะมีสควาเลนนะคะให้ความชุ่มชื้นนะมีโคลาเอ็กซ์แทรคเรตินิลพาร์มิเทตนะคะคือช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็มีคาโมไมล์ช่วยลดการอักเสบแล้วก็การระคายเคืองของผิวนะผลลัพธ์ที่ได้นะหลังจากที่เตยใช้มานะขวดนี้ขวด100มิลนะคะผิวเรียบเนียนขึ้นนะชุ่มชื้นพวกผิวที่มันมีแบบริ้วรอยอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบตื้นขึ้นฟูขึ้นนะเขาเคลมว่าเห็นผลภายใน4สัปดาห์นะคะซึ่งตัวส่วนตัวที่เตยใช้ไปแล้วอะเตยรู้สึกว่าหน้ามันฟูจริงๆนะ100มิลนี่นะคะประมาณ 3,000 บาทอันนี้ก็ใช้หมดแล้วนะยังไม่ได้ไปซื้อใหม่เลยเสร็จแล้วก็มาต่อที่ตัวที่2นะที่ใช้เราชอบมากนะคือโอบากิ C25 นะอีโอบากิเนี่ยมันจะมีหลายความเข้มข้นของวิตามินซีมันมีหลายอย่างมากเลยนะมันมี5มี10มี15 20 25ซึ่งตัว25เนี่ยนะเขาบอกว่ามีขายเฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะซึ่งตอนนั้นอ่ะเตยอ่ะบินไปนาริตะมั้งแล้วก็ซื้อมาจากที่อีออนนะคะซึ่งอันนี้ราคาอยู่ที่ 10,000 เยนนะขนาด12มิล12 ml นะคะพนักงานขายอ่ะเขาบอกว่าให้ใช้แค่4หยดเองนะคืออีวิตามินซีบริสุทธิ์เข้มข้นอันนี้นะจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนช่วยเรื่องความหมองคล้ำป้องกันการเกิดริ้วรอยนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสซึ่งพอที่ตัวเตยอ่ะที่ใช้ไปแล้วอ่ะเตยรู้สึกว่ามันแบบมันดีมากๆเลยนะคือพวกรอยแผลเป็นจากสิวรอยแกะสิวหรือว่าแบบรอยแบบเส้นริ้วๆอะไรเงี้ยมันดีขึ้นจริงๆแล้วตอนนั้นอ่ะที่ช่วงที่บินอยู่อ่ะเตยจะมีแบบฝ้ากระขึ้นตรงช่วงเนี้ยแล้วทาไปนะมันคือมันจางลงจริงนะทุกคนมันแบบดีมากๆเลยซึ่งตอนนี้ก็หมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสไปซื้อใหม่นะตอนนี้เปลี่ยนมาใช้กันนีเย่แทนซึ่งอีกันนีเย่เนี่ยก็ดีนะแต่ว่าช่วยเรื่องรอยแดงจากสิวอะไรเงี้ยได้นะแต่ว่าพวกฝ้ากระก็ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะแต่ก็ใช้ทดแทนกันไปได้นะแบบ200กว่าบาทก็โอเคเสร็จแล้วมาต่อลูกรักตัวที่3ก็คือลังโคมเจเนฟิกนะคะอีลังโคมเจเนฟิกเนี่ยเขาจะมีสารสกัดหลักคือไมโครไบโอเมนะคือสิ่งมีชีวิตเล็กๆชนิดหนึ่งนะที่อยู่บนผิวหน้าของเรานะคะซึ่งคอยทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันสิ่งสกปรกนะคะเชื้อโรคและสารต่างๆที่จะเข้ามาทำร้ายผิวเรานะทางแบรนด์เขาก็เลยไปศึกษาว่าแบบทำยังไงให้อีตัวนี้มันสามารถอยู่บำรุงฟื้นฟูผิวหน้าให้เราดูอ่อนกว่าวัยได้เสมอนะก็เลยออกมาเป็นน้องคนนี้นะอันนี้ขวดใหญ่นะคะ115มิล นะถ้า30มิลเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 3,200 บาทนะที่เคาน์เตอร์ลังโคมนะคะใครสนใจก็ไปลองดูกันได้คือใช้ไปแล้วอะคือเตยอะมีลงเข็มมีจะมีแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเป็นรอยแผลเป็นจากสิวอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้แล้วหน้ามันก็ฟูฟูขึ้นดีนะรู้สึกว่าหน้ามันแบบมันอิ่มมันแน่นมันแบบมันมีความเปล่งปลั่งนะใช้คำว่าเปล่งปลั่งดีกว่านะตัวเนี้ยมาต่อกันที่ตัวที่4นะตัวนี้ก็ใช้หมดไปแล้วเช่นกันเฟชช็อปอ่านถูกป่ะไม่รู้นะเยวาดัมฮันเซงโกะนะคะไอตัวสีม่วงนี่จะเป็นลายที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะซ่อมแซมผิวด้วยคุณค่าจากสมป่านะคะแล้วก็ผสมผสานกับพืชสมุนไพรจากจีนนะ12ชนิดนะซึ่งกลิ่นน้องเขาเนี้ยคือกลิ่นแบบกดออกมานะเป็นกลิ่นโสมเลยล่ะเป็นกลิ่นแบบสมุนไพรนะน้องเขาจะช่วยกระบวนการฟื้นฟูผิวนะคะปรับสมดุลให้แก่ผิวนะให้ผิวกลับมาอ่อนยาวคืนความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวกระชับเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะอันนี้45 ml นะราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทนะถ้าเตยจำไม่ผิดหลังจากที่เตยใช้ไปแล้วอะรู้สึกว่าหน้ามันแน่นๆนี่เนาะไอตัวเนี้ยรู้สึกว่าผิวมันแบบบางทีแบบเวลาคนที่มีอายุเนาะกดไปแล้วผิวมันก็จะแบบย้อยๆอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยใช้ไปแล้วหน้าสุกมันแน่นๆอ่ะมันมีแบบมีความมีอีลาสติกที่หน้านะเสร็จแล้วก็มาต่อที่อันนี้ก็ลูกรัก
ูกรักคนใหม่ที่เพิ่งรีวิวไปนะ Fenty Beauty Cream นะคะเป็นบลัชแล้วก็บรอนเซอร์นะอันนี้คือแบบใช้แล้วแบบชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทาแล้วแบบมันติดทนแล้วก็ไม่ได้ทำให้รองพื้นที่อยู่ด้านใต้นะหลุดหรือว่าแบบมันทำให้เกิดครีสหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาไปแล้วมันเป็นแบบ natural look นะแล้วก็มีความแบบมีชีนมีความเงาๆที่แบบดูเป็นแบบไม่ได้เป็นแบบด้านๆที่ทำให้หน้าเราดูแบบเอ๊ะอันนี้ทาอะไรมาปื้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาทาพวกครีมโปรดักต์อ่ะเพราะว่าเตยอ่ะอายุเยอะแล้วใช่ไหมเตยก็เลยรู้สึกว่าแบบเวลาทาครีมโปรดักต์อ่ะมันทำให้หน้าเรามันดูสดใสอ่ะมันดูหน้ามันดูอิ่มน้ำมากกว่าแบบการที่จะไปทาพวกโปรดักต์ที่มันเป็นแบบเป็นฟินิชที่มันเป็นแป้งนะคะต่อไปต่อด้วยนี้เอตูเซ่ลิฟเอเซนต์นะอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าในไทยมีขายหรือเปล่านะอันนี้ตอนนั้นที่เตยซื้อมาจากตอนที่ไปบินตอนไปนาโกย่ามาอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นลิปบาล์มแบบหนาๆติ๊กๆเลยอะแล้วก็มี SPF 18 PA 2บวกนะคะอันนี้คือแบบทาแล้วแบบปากมันนุ่มแบบเพราะว่าแบบไม่รู้เพราะว่าเราอ่ะบินเยอะหรือเปล่านะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบตัวเองอ่ะปากแห้งมากอะไรเงี้ยแล้วก่อนนั้นใช้บายบิวตี้ซึ่งแบบรู้สึกว่าราคามันแรงอ่ะอันนี้มันถูกกว่าอันนี้มันราคาประมาณ10กรัมนี่ประมาณ300มันถ้าจะไม่ผิด800เยนหรืออะไรประมาณเนี้ยนะอันเนี้ยใช้ดีแล้วก็แทนบายบิวตี้ได้อีบายบิวตี้คือแบบดีมากจริงๆแต่ราคาก็คือแบบหลักพันนะแล้วก็ใช้ตัวนี้สลับกับอันนี้นะคะ Ilaneige Lip Sleeping Mask นะอันนี้ก็ดีนะหอมแต่ว่าถ้าใช้เทียบความชอบนะเตยชอบอันนี้มากกว่าแล้วก็มาต่อที่น้องคนนี้บาเลียเป็นไฮโดรเจลไอมาร์กนะคือตัวเนี้ยตอนนั้นที่เตยซื้อเตยไปเวียนนาซื้อในซุปเปอร์ที่ชื่อ DM อ่ะตัวนี้คือเป็นไอมาร์กที่แบบแปะใต้ตาอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ได้แกะให้ดูนะเพราะว่ามันแผ่นสุดท้ายแล้วมันใช้ดีมากจริงๆแล้วแบบราคาคือแบบประมาณ 50-60 บาทอะซึ่งเป็นมาที่ช่วยบำรุงใต้ตาให้ชุ่มชื้นนะลดริ้วรอยแบบสมมติเวลาเราไปบินยุโรปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็แปะอันเนี้ยบางทีอะก่อนแปะเราจะมีเห็นเลยว่าเป็นเส้นแบบตรงใต้ตาเนี่ยเห็นชัดพอแปะไปแล้วเฮ้ยมันดีขึ้นจริงๆคือมันชุ่มชื้นมากอะแล้วแบบทำให้ใต้ตามันดูเรียบเนียนมันดูแบบมันทำให้เวลาแต่งหน้ามันก็สมูทนะนี่แปะไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะคือส่วนผสมเด่นของเขาก็คือเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดนั่นแหละแล้วก็เป็นชันดัสซิปรัสพาวเดอร์คือเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีแดงนะคะช่วยอุดมด้วยสารอาหารแล้วก็พบเฉพาะในทาน้ำแข็งของทะเลอาร์กติกเท่านั้นนะสารนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ความชุ่มชื้นกับเซลล์ผิวโดยลักษณะคือเขาจะเป็นเหมือนฟิล์มบางๆนะที่สามารถซึมผ่านสู่ผิวหนังได้นะคะได้รวดเร็วเนาะอันเนี้ยถ้าเกิดว่าได้กลับไปบินนะจะกลับไปสอยแบบกลับมาตุนนะคราวที่แล้วคือตุนไว้ประมาณ20แผ่นแล้วก็เนี่ยอันสุดท้ายแหละรักนางมากจริงๆนะคะถูกและดีนะคะแล้วก็มาต่อด้วยอันนี้ขวดก็จะเน่าๆนิดนึงนะอันนี้คือ Essence ES Whitening Armpit นะคือมันเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ย HABแล้วก็มีเครื่องหมายบวกซื้อใน Event Boy ได้นะคะราคาประมาณ 3-400 บาทอะคือแบบจะไม่ได้ทำให้ดูนะอันเนี้ยสเปรย์ไปที่สำลีใช่ป่ะแล้วก็แบบเช็ดถูจักรแล้อะเฮ้ยมันเป็นแบบดำๆมันออกมาเลยอะเห็นเลยว่ามันมีแบบความดำออกมาแล้วแบบจักรแล้มันดูขาวขึ้นจริงๆนะเนี้ยลองไปดูใช้ดีอยู่แล้วก็มาต่อที่อีกตัวหนึ่งนะอันนี้เป็น Etude House นะคะเป็น Lash Serum นะแต่อันเนี้ยคือตัวแบบทาทั้งขนตาใช่ป่ะแล้วก็ขนคิ้วเลยนะปัดไปแบบตอนกลางคืนให้มันบำรุงอะเฮ้ยมันขนคิ้วมันยาวขึ้นจริงๆอะขนคิ้วกับขนตามันยาวขึ้นจริงๆแล้วก็ราคาแบบประมาณ100บาทนะซื้อตามพวกร้านหิ้วอะไรอย่างเงี้ย100บาทเฮ้ยใช้ดีมากนี่ใช้มาประมาณ 5-6 อันแล้วอะเนี่ยอันนี้ก็แบบครึ่งนึงแล้วมาต่อที่อีกอันนึงเผื่ออันนี้เป็นลิปสติกนะคะลิปสติกของ Kylie Jenner นะไม่รู้ว่าแบบทุกคนก็อาจจะเคยชินกับการที่เขาทำลิปคิดออกมาขายนะที่เป็นลิควิดลิปสติกแล้วก็เป็นแบบดินสอนะเฮ้ยแต่จะบอกว่าไอ้ลิปสติกของเขาอ่ะมันใช้ดีมากเลยอ่ะอันนี้มันเป็นเนื้อครีมนะคะชื่อสี Puppy Love นะนี่เดี๋ยวจะทาให้ดูนะคือแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเขาทำลิปสติกออกมาได้ดีมากเลยอ่ะคือทาอันเดียวอ่ะไม่ต้องทาลิปมันก่อนเลยนะเนื้อดีมากแล้วก็สีแบบโอเพกมากอะดูดิแล้วไม่ทำให้ปากแห้งนะแล้วก็แบบกลิ่น
ก็หอมราคาไม่แพงนะประมาณ 5-600 บาทนะตอนนั้นเตยก็พรีออเดอร์ตามร้านทั่วไปนี่แหละค่ะดูสิสวยเลิศเสร็จแล้วมาต่อที่นอนบิวตี้โปรดักต์บ้างเนาะนี่เพิ่งได้มาหอมมากเลยคือปกติเตยอะชอบเทียนหอมของ Bath & Body Works อยู่แล้วเนาะคือใช้มาหลายกลิ่นมากแต่ว่าอันเนี้ยเพิ่งได้มาตอนช่วงที่มันเซลล์นะเป็นของกลิ่นอโรมาเทอราพีเนาะซึ่งไอ้กลิ่นไอ้พวกอย่างเงี้ยมันชอบไม่เซลล์นะไอ้ที่เซลล์คือแบบเป็นรุ่นธรรมดาแต่เนี้ยคือเซลล์ 50% เนาะถึงได้มาอันนี้เป็นกลิ่น Peach Fool นะคะหอมมากเป็นเปปเปอร์มินต์กับ Tea Tree นะอธิบายแต่จะอธิบายกลิ่นนะแต่แบบเดี๋ยวพูดไปแล้วจะยิ่งงงหนักกว่าเดิมเผื่อใครแบบชอบจุดเทียนหอมอยู่ที่บ้านนะแล้วก็แบบชอบความผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะลองไปลองดมกลิ่นนี้ดูกลิ่นนี้จะคล้ายๆกับอันที่เป็นอโรมาเทอราพีที่มันเป็นสีเขียวนะคล้ายๆกันอันนั้นเป็นเหมือนสเตสรีลีฟมั้งอันนั้นชื่อรุ่นสเตสรีลีฟนะแต่อันนี้ชื่อรุ่นพีซฟูลนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่เพิ่งได้มาเหมือนกันเป็นอันนี้เป็นอโรมาเทอราพีเหมือนกันนะอันนี้เป็นรุ่นรีแลกซ์อันนี้เป็นกลิ่นแบล็คคาโมไมล์นะหอมมากหอมมากอันนี้ก็หอมคือใครชอบแบบพวกอโรมานะลองไปดมดูไออโรมาเทอราพีของ Bath & Body นะคือกลิ่นมันจะนัวๆแล้วก็ผ่อนคลายกว่ากลิ่นพวกรุ่นธรรมดาของเขานะแล้วก็รุ่นเนี้ยไม่ค่อยลดนะเวลาลดนะก็ตุนเอาไว้อันนี้ดีมากเสร็จแล้วชิ้นสุดท้ายคือแอลกอฮอล์สเปรย์จ้าแม่คือแอลกอฮอล์สเปรย์อ่ะรุ่นที่มันเป็นอย่างเงี้ยคือมีออกมาหลายยี่ห้อมากซึ่งที่บ้านอ่ะก็ซื้อไว้เยอะมากนะแต่ว่าอันที่ชอบที่สุดก็คือนี้เลยจ้าโอเล่คือฉีดแล้วแบบเฮ้ยนี่มันคือแบบฉันกินลูกอมอยู่หรือเปล่าคือกลิ่นมันใช่มากเลยนะแล้วก็แบบหอมติดมืออ่ะแล้วก็ราคาคือราคาปกตินะประมาณ49บาทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันใหม่ยังไม่ได้ฉีดเลยใช่ไม่ออกอ่ะออกมาหอมมากอ่ะหอมกลิ่นโอเล่มากอ่ะคือแบบเอาไปใช้ที่ไหนก็แบบเฮ้ยหอมจังเลยนี่คืออะไรอะไรเงี้ยทำไมกลิ่นเหมือนโอเล่ก็เลยบอกว่าใช่จ้ะมันคือโอเล่จ้ะโอเล่แฮนด์เรียกว่าอะไรพาเฟ่แฮนด์ซานิไทเซอร์นะคะนี่เผื่อใครแบบเป็นสาวกลูกอมโอเล่เหมือนเรานะก็ไปจับมาได้นี่สำหรับคลิปนี้นะคะก็รวบรวมของที่ใช้แล้วชอบของเดือนนี้มาให้ทุกคนดูเนาะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรแบบที่แบบใช้แล้วแบบชอบหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำให้เตยรู้นะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้นะคะแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ